สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมจะพามาผ่านด่านไลน์เรนเจอร์ด่านที่116นะครับก็ในด่านนี้ครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัววิ่งเร็วนะครับเร็วมากๆครับก็คือกาเรนนะครับหรือเกเรนนะครับก็มีตัว1ดาว3ตัวครับแล้วก็วิชโคนี่นะครับแล้วก็ตัวสเปรช1ตัวนะครับในที่นี้ผมใช้ตัวเมจิเคิลโคนี่นะครับลุยกันเลยนะครับโอ้เงินไม่พอนะครับมาหนึ่งนะครับต้องขายซะก่อนยากมากแต่ผมเล่นมาก็เป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าเล่นเป็นร้อยครั้งนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับเก็บเร็วมาตั้งแต่เร็ว50กว่าครับจนถึง66นะครับก็กว่าจะผ่านนะครับก็ต้องเล่นให้ดีนะครับก็ผ่านนะครับต้องรู้จังหวะกดของครับแล้วก็ใช้ตัวไหนนะครับก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็กดตัวเล็กตัวน้อยของเราออกไปให้หมดนะครับไปแทงไปชนไว้นะครับแล้วก็อัพไปให้เต็มนะครับตอนนี้เราก็ตัวเล็กตัวน้อยของเราไปแทงซะก่อนนะครับแทงไว้ให้ดีที่สุดนะครับพอเรียบเต็มแปดเมื่อไหร่ก็เราก็เริ่มเอาตัวอื่นมาช่วยนะครับแล้วก็เน้นก็ใช้นิ้วเดียวนะครับกดจะเร็วที่สุดนะครับว่ากดทุกตัวมานะครับผมพยายามสกัดศัตรูให้นานที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้นะครับพอศัตรูบุกมาถึงฐานนะครับเราก็ค่อยซ่อมฐานนะครับพอซ่อมเสร็จนะครับก็ซ่อมให้นานที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มทอร์นาโดไปได้นะครับถ้าเรามีโทมัสก่อนก็จะดีนะครับเราก็ใช้ไอซ์ตอนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะฆ่าศัตรูให้ได้นะครับโดยเร็วพลันนะครับแล้วก็เมทีโอต่อเลยนะครับพอตอนนี้เรากำลังได้ทีนะครับเราห้ามขาดเด็ดขาดนะครับตีให้หัวหน้าตายนะครับตีไงก็ได้นะครับถ้าหัวหน้าตายแล้วก็จะสบายไปกว่าครึ่งนะครับถือได้ว่าอย่างนั้นเลยนะครับโทมัสหลังจากหัวหน้ารอบนี้ตายเราต้องเก็บกำลังให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เราต้องบุกรีบบุกไปนะครับตอนนี้ให้ได้ไกลที่สุดนะครับเพื่อที่จะกินพื้นที่ในการแทงค์นะครับกินพื้นที่ในการชนนะครับผมก็เริ่มมั่วแล้วครับตอนนิ้วเดียวก็ชึบๆๆนะครับผมก็ใช้หมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ใช้อะไรไม่ได้แล้วนอกจากวิ่งอย่างเดียวนะครับมีอะไรกดให้หมดนะครับ
อันไหนหมุนเสร็จก็กดให้หมดนะครับเพราะแร่ก็พอแน่นอนนะครับมาแล้วโทมัสค่าตอนทางนี้ครับหัวหน้ามันจะมาออกมาพลังครึ่งหนึ่งนะครับก็ดีอย่างนะครับหลังจากหัวหน้าตายเราก็ตีคืนได้นะครับกว่าจะหนวกหูผมนิดหน่อยนะครับที่เสียงคลิกนะครับเยอะเหลือเกินรัวเหลือเกินมั่วมากด้วยนะครับถ้าใครไม่มีตัว Splash Magical Cone นะครับก็ใช้ตัวมังกรก็ได้นะครับผมคิดว่าดีไม่แพ้กันครับอาจจะตีช้ากว่าอะไรกว่านะครับแต่ว่าทั้งถึกครับแล้วก็ยิงไกลด้วยครับแต่ผมต้องตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่รอดนะครับเนี่ยครับพอ Hungry Up Stew หัวหน้าก็จะออกมา2ตัวพลังครึ่งนึงนะครับเสร็จแล้วพอเราไปตีฐานมาอีกรอบนึงครับมันก็จะออกมาอีก2ตัวครับพลังครึ่งนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน Hungry Up แล้วนะครับถ้าเราฆ่า2ตัวหลังสุดท้ายได้นะครับก็จะชนะแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้นะครับตอนนี้เราก็เอาคืนแล้วครับเดี๋ยวสะสมกำลังนะครับเยอะๆนะครับนี่ครับก็ออกมาอีกแล้วนะครับหัวหน้านะครับตอนนี้เราก็สะสมกำลังให้ดีนะครับก็ที่เราสะสมกำลังไว้ก็มาลุยนะครับผมแทบไม่ได้ดูจอเลยนะครับดูนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูที่คลิกอย่างเดียวนะครับว่าจะคลิกตัวไหนดีนะครับก็ด่านนี้ครับเล่นใช้คอมไม่ได้นะครับเพราะว่ากดไม่ทันนะครับยังไงก็กดไม่ทันนะครับเราต้องใช้ของจริงนะครับเพราะว่าเกมที่ทำมาเพื่อมือถือนะครับใช้คอมเล่นมันก็จะช้านะครับทั้งช้าทั้งกดทั้งก็ตกกดช้าทั้งดีเลย์นะครับก็หลายอย่างนะครับเราก็เล่นแบบนี้ดีกว่านะครับหัวหน้าตายหมดแล้วก็แต่เราก็ชนะครับเดี๋ยวถ้าไอตัวนี้หมดก็ชนะแล้วครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะไกลค่อนข้างจะนานนะครับด่านนี้ยังไม่เคยเห็นใครเล่นน้อยกว่า5นาทีนะครับด่านนี้ด่านนี้นะครับเทคนิคจะอยู่ที่การกดตัวของเราออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ต้องมีตัว Splash ตัวหนึ่งนะครับมี Wish Coney นะครับแล้วที่เหลือก็ตัววิ่งชนนะครับ3ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวปกตินะที่คนใช้กันนะผมก็มาใช้มั่งนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมหมูหน้ามาอีกแล้วอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวหน้ามาก็จะฆ่านะครับถ้าฆ่าได้เราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าหัวหน้านะครับก็ไม่ยากมากนะครับถ้าตัว2ตัวเราไม่มีตัวซัพพอร์ตเยอะนะครับเราก็สามารถฆ่าได้ไม่ยากนะครับWhat?
ถ้าไม่มีตัวเมจิเคอร์โคนี่ก็ลองใช้เมจิเชียนโคนี่ก็ลองใช้ตัวชาร่าแทนก็ได้นะครับน่าจะช่วยได้เยอะครับเพราะก็ยิงไกด์สเปรชเหมือนกันนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับวันนั้นใกล้มาถึงแล้ววันที่เราจะชนะด่าน116นะครับตามที่เขาว่ากันนะครับก็เป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับเทคนิคในการกดนะครับให้เร็วนะครับก็คือวางไว้กับพื้นนะครับหรือว่าใช้มือหนึ่งครับจับมือถือนะครับอีกมือหนึ่งก็นิ้วเดียวครับนิ้วชี้ครับเป็นนิ้วที่เร็วที่สุดครับก็คลิกนะครับไม่ต้องดูด่านมากครับดูคลิกไว้ก่อนคลิกให้เร็วที่สุดไว้ก่อนนะครับก็จะชนะครับ yes ครับ yes ในที่สุดนะครับ yes นะครับมันก็ชนะแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์นะครับกับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านให้ได้นะครับด่าน116นะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับAnd I will see you again in the next video. Bye bye.